ันนี้ก็จะเป็น MP09 นะครับเป็นเครื่อง CPT นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถแล้วก็รถคันนี้กันเลยครับI got a bottle of Patron and some lights off Two red devil looking eyeballs And I finna turn up when the night falls If you hear a siren then it's my fault Jump in my whip baby let's ride We ain't gonna stop at a red light And I'ma take shots like a T-line It's gonna get loud Here we go, it's about to go down Let me know, I'ma buy another round ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับช่องทีแรกนะครับก็คือที่เราเห็นอยู่ก็คืออะไรนะแท็บ800ใช่ป่ะใช่อันนี้ก็จะเป็น MP09 นะครับเป็นเครื่อง CPT นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถแล้วก็รถคันนี้กันเลยนะครับก็ขอเชิญเจ้าของรถเลยครับและนี่ก็คือเจ้าของรถไม่ใช่ฝั่งนี้โอเคครับเป็นมายังไงครับเนี่ยได้เจ้าของ9มาครับมาโชว์รูมแล้วก็ไปออกมาเลยครับคือแบบเห็นแล้วก็ถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจที่สูงเดี๋ยวแม่ถูกใจคันนี้อ๋อก็เลยต้องตามใจแม่ก็แนะนำตัวกันเลยพี่ชื่ออะไรครับครับผมพี่ปอนนะครับขับ MP09ก่อนจะขับ MP09เนี่ยเคยขับคันไหนมาครับครับเอ็มสแลนด์นะครับเอ็มสแลนด์นี่คุ้นเนาะโอ้ บอกว่าขี่คันนี้ก็เป็นไงพี่จาก150มา900จากฟิลไงแรงอันนี้พออ๋อพอเลยพี่อ๋อแต่ขี่ชอบขี่สุดเก้านะแต่ก็ยังจะแบบเขาไม่ได้อัพซีซีใช่ปะนี่จะดาวประเด็นตัวต่ำๆแล้วลดซีซีลงแล้วอันนี้ขอให้ผลเป็นพ่ออะไรสู้ดูแลไม่ไหวดูขอค่าดูแลรถค่าที่จ่ายเราชอบทรงแบบรถพวกสามตู้ยังพวกรถสปอร์ตอยู่ด้วยใช่สมมติว่าถ้ามี R9 มาเนี่ยพี่จะซื้อไหมเอาเป็นว่ารอให้มันมาก่อนรอให้มันมาก่อนคือใจตอนนี้อาถามตรงเลยนะก็เก็บรถสปอร์ตก็สปอร์ตเขาไม่ไหว200แล้วตอนนี้คือพออยู่กับเนื้อกับตัวคือผมเข้าใจไงว่าเพราะว่าผมก็เคยลองขี่รถพี่เขาแล้วก็คือแบบ200นี่แบบหน้านี่ไม่อยู่เฉยๆแล้วอะถ้าขี่ตัวสปอร์ตนี่มันจะมีชิวแบบตาใช่ปะอารมณ์ตาอะไรเงี้ยจะนิ่งกว่าความเร็วที่สูงอะปอนี่แหละก็คือผมก็สนิทกับพี่ปอนมาเท่าไหร่แล้วพี่ได้ไหมพี่ปอนปีแล้วรู้จักกับพี่เขามาปีนะครับผมก็อยากจะรีวิวนานแล้วคันนี้ก็คือตัวนี้พี่เขาจะไปมหาลัยด้วยไงก็คือแบบขอรีวิวก่อนดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถคันนี้ต่อเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างของแต่งอะไรบ้างแล้วก็อยากจะได้คำแนะนำจากพี่ปอนเบื่อแบบว่าเป็นคำแนะนำไหมน้องๆเขาอยากได้สูตรเก้าประมาณนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างจากพี่ขี่มาอะไรประมาณนี้ก็มันนักขี่ได้ปกติอะไรแต่แค่รู้ใหม่ก็ระวังหน่อยรถมันแรงมันแต่ระบบแท็กชั่นพวกอะไรมันความช่วยเยอะแต่ก็อย่าประมาทรถละกันคือรถคันนี้มันมีแบบแท็กชั่นใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยแท็กชั่นคอนโทรลอันนี้ช่วยนะพี่เผื่อคนยังไม่รู้ช่วยไม่ให้โปรเทคชั่นจะเป็นตัวจับความเร็วล้อหน้ากับล้อหลังให้มันสัมพันธ์กันถ้าล้อใดล้อหนึ่งหมุนเร็วกว่ามันก็จะตัดรอบกำลังเครื่องลงก็ช่วยดรอปในการแบบออกแล้วล้อฟรีจะช่วยเก็บอาการได้เยอะที่เขาบอกนะครับว่าความปลอดภัยของรถก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็อยู่ที่เราด้วยแล้วก็อยู่ที่รถด้วยยิ่งมีเทคโนโลยีมาควบคุมเนี่ยมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้พี่ผมได้ข่าวมาว่าพี่เคยเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าคันนี้นิดหน่อยสแตนดาร์ดเนี่ยเดิมๆมัน4นี้นะพี่ไม่ใช่เป็นตัว4ด้านปี18คาดถังเขียวสีเทาด้านอันนี้พี่ไปทำสีหรือว่าราคาไปคุ้มคาร์บอนอ้าวโนไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์คาดตัดลายสีก็ไปคุ้มสติกเกอร์มีคาดสติกเกอร์อีกเกือบๆหมื่นอันนี้ทำจากร้านไหนครับเนี่ยท็อปสติกเกอร์นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหรอเรามารีวิวของแต่งเลยว่าพี่เขายัดอะไรให้คันนี้มั่งนะแล้วก็อันนี้บอกราคาได้ไหมเพื่อเป็นแนวทางได้เชิญพี่เริ่มจาก
บนล่างก่อนเลยอันนี้จะเห็นได้เด่นเลยครับเป็นการสะบัดโอลินอันนี้เป็นงานอะไรพี่ 5A 10A 15A อันนี้คือคนเขารู้เยอะแล้วอ่ะอันนี้โอลินเล่นเออรินแท้ตัวยาวมาซูมมาซูมดูอ่ะใส่ราคาอันนี้โดนไปทันทีตัวนี้พร้อมขาจับเลยถ้ามือหนึ่งเฉพาะตัวมัน10,000-12,000ขาจับอีก4,500แล้วก็มีชิลเดี๋ยววูฟ 3,000 หน้ากากเดียวคาร์บอนของ JB คาร์บอนอันนี้ประมาณ 3,000 บาทแล้วก็มีกระจกไฟแฮนด์ตัวนี้ขายอยู่ในกลุ่มประมาณ 7-800 เดียวมากเลยผมเห็นต่างประเทศเขาใส่ลงไอจีเดียวเลยกระจกสูงนะแล้วก็วูดฝาถังวูดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณไม่ถึง 1,000ใส่นานแล้วนี่แล้วก็มีเพียวคาร์บอนอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณ 1,600 ของ JB เหมือนกันแล้วก็เป็นหุ้มถังมีหุ้มถังไหนวะหุ้มถังจบประมาณสวยนะผมว่าสวยนะจบประมาณ 6-7,000 อันนี้มันคุ้มหมดเลยดูเต็มอ่ะแล้วก็มีครอบโครงอันนี้เป็น RPM ครอบโครง RPM รู้สึกจะชิ้นนี้มันเท่าไหร่วะ3,000-4,000เนี่ยแหละไลน์หนึ่งอะไรปะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะประมาณ200เอามาใส่กันพ่อเฉยกาดนอนน้ำของอีอะไรวะของไลออนวะของไลออนตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทมันแถมมากอะตอนออกรถมีไฟลิงท้ายหุ้มคาร์บอนอันนี้ประมาณ 4-5,000 เนี่ยไปหุ้มมาอันนี้ชิ้นเดียวกันป่ะพี่อันเดเทลเลยใช่ทีแรกมันเป็นชิ้นประกอบกัน3ชิ้นอันนี้ก็มาหุ้มรวมเลยให้เป็นชิ้นเดียวก็มีไฟท้ายเนี่ยครับต่อไปจะเป็นไฟท้ายอันนี้เป็นไฟท้ายแล้วนะพี่ไฟท้ายงานจีน1,000 กว่าบาทแต่ไว้ใส่ลูกเล่นแล้วก็สวยใส่สต็อปเบรกสวยสวยสวยอ๋อนี่ไฟพามาแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไงพี่เห็นอยู่นะเห็นอยู่กลางวันก็เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่สวยดีสวยดีฝั่งนี้มีอะไรไหมหมดแล้วฝั่งนี้มันไม่เห็นวะมันอันนี้ก็ครอบหมดเลยก็มีครอบครอบไปแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีครอบครอบเหมือนฝั่งนู้นเลยเป็น RPM เดี๋ยวเล็งแสงก่อนนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีครอบเฟรม RPM เขาเรียกอะไรนะซับเฟรมหรอพี่หรือไงใช่คันนี้ก็มีฟิวชิปเตอร์ติดประจำร้านอยู่แล้วเป็นชิปอัพอย่างเดียวนี่แล้วก็มีท่อนะครับเป็นอะไรเป็นฟูหรือว่าสลิปออนพี่ฟูอะครับพี่อ๋อฟูอะครับคอวนเป็นคอวนนะครับดูอยากให้ดูคอวนนี่เนี่ยอันนี้ขอถามหน่อยพี่จากผู้ที่ไม่ค่อยรู้นะคือคอวนกับคอยิงตรงเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่มันเอาไว้กักรอบอะแบบว่าไม่ให้ไอเสียมันไหลออกเร็วเกินไปติดมือว่าอ๋อรอบต้นนี้ปื๊ดๆๆเลยนะพี่ต้นไม่หายอ๋ออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยอันนี้โดนไปเท่าไหร่พี่ราคาหนึ่งเงิน 30,000 กว่าบาทอะเกือบ 40,000 นะนี่ของเสียงแล้วก็ไปลองฟิลลิ่งการขับนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกระโชกผ้ามาเดินหรือเปล่าโอเคไปไฟเครื่องโชว์อ่ะWhoa!
็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับ T09 นะครับเครื่องเป็นเครื่อง CPT นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากให้รีวิวรถอะไรก็อินบ็อกซ์มาหลังไมค์ได้นะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถนะครับผมที่ให้มารีวิวนะครับโอเคขี่มันมากSwipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Bow it down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on.